Mitsubishi. น้องนายนะครับชื่อจริงชื่อน้องนาวินสุนทรวิวาฒน์นะครับเกิดวันที่20 กันยายน 2549เห็นชื่อเพราะดีก็อยากให้เขาชื่อนาวินตั้งไว้แล้วถ้าเป็นเด็กผู้ชายใช้ชื่อนาวินครับอ๋อนี่สายใจคอก็หนึ่งเลยเป็นคนขี้งอนต้องตามใจถ้าขาดใจปุ๊บก็มีปัญหาอนุบาล2ครับบอกคุณนาอนุบาล5 อยากให้น้องนายเรียนสูงนะครับจะพยายามส่งเรียนให้ดีที่สุดไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วแต่เด็กอยากเป็นหมอครับเออแค่นั้นแหละโอ้โหกว่าจะออกมาได้รักลูกนะอยากติดได้ก็รู้ว่าเออเรามีลูกชื่อนาวินแค่นั้นแหละไม่เขียนอะไรมากหนูอยากเขาจะไม่รู้จักหรอกถ้าคนขับชื่ออะไรเขารู้จักกับรถนาวินพอเขาเพื่อนๆเขาจะเรียกรถนาวินนี้นาวินมาแล้วอะไรเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีบายครับสวัสดีครับผมพันเอกนายแพทย์มนชัยชุมนุมนาวินครับปัจจุบันเป็นนายแพทย์เชี่ยวชาญสังกัดโรงพยาบาลสงกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญสาขาสัญญาศาสตร์ออร์โธปิดิกซึ่งจะมีการรักษาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อรวมถึงการผ่าตัดด้วยคุณพ่อจะเป็นทหารเรือทหารเรือเนี่ยเขาจะมีอยู่3ส่วนก็คือพวกนาวินเนี่ยจะเป็นพวกที่อยู่เรือแล้วก็มีพวกนาวิกโยธินซึ่งเป็นอยู่ทหารราบแล้วก็พวกกลิมซึ่งเป็นพวกช่างเครื่องคุณพ่อเนี่ยเขาจะอยู่ในส่วนของเรือที่ออกเดินทางไปตามประเทศต่างๆซึ่งก็เคยร่วมรบสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีท่านเมื่อท่านกลับมาก็คิดจะเปลี่ยนนามสกุลพอปู่ทางเรือเนี่ยก็เลยใช้คำว่านาวินเท่าที่เช็คดูในตั้งแต่รับราชการมาหรือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่มีครับเพราะว่ามีชุมนาวินอยู่ตระกูลเดียวต้องยอมรับว่าเราต้องภูมิใจนามสกุลชุมนาวินนะครับเพราะคุณพ่อท่านเป็นคนคิดขึ้นมาอาชีพนี้นะครับน่าจะเป็นอาชีพที่เหมาะกับผมแล้วก็คิดว่าคงจะช่วยสังคมไปได้อีกหนักสมัยก่อนเนี่ยคนไข้กับหมอเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีปัจจุบันเนี่ยมีความคาดหวังสูงขึ้นเพราะนั้นการรักษาที่ได้ผลไม่ดีที่เกิดขึ้นบ้างก็เลยกลายเป็นเรื่องเครียดสำหรับแพทย์ทุกท่านที่มีโอกาสจะถูกฟ้องร้องจากคนไข้และญาติคนไข้เพราะนั้นก็ต้องเพิ่มเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ตัวญาติของผู้ป่วยด้วยตอนนี้นะครับสำหรับประเทศเรานะก็จะมีปัญหาเรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันค่อนข้างมากเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งก็จะมีโอกาสทำให้เกิดโรคต่างๆที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายกันทางการแพทย์เราก็จะรักษาไม่ว่าท่านจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันอะไรก็ตามก็ต้องรักษาไปตามโรคแล้วก็ตามสิทธิ์ของบุคคลนั้นนะซึ่งอันนี้ถ้าแพทย์เองเนี่ยหรือสถานพยาบาลค่อนข้างจะมีความมั่นคงทางด้านความคิดก็จะให้การรักษาพยาบาลทุกคนในลักษณะเท่าเทียมกันส่วนเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยถ้าเราค่อยๆไปก้าวปรับความคิดเห็นเข้ามาให้มันอยู่ในแนวทางเดียวกันได้ก็จะดีแต่คิดว่าคงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรNavin, a los ion song. Navin, idemos a etno.